ไปดูกรมทางหลวงนะคะที่ช่วยกันค่ะขนย้ายซากสะพานลอยนะคะแล้วก็เปิดการจราจรได้สำเร็จหลังจากที่มีรถเทรลเลอร์เนี่ยนะคะเหมือนกับว่าหัวลากเขาไปเกี่ยวสะพานไปชนกับสะพานลอยแล้วทำให้สะพานลอยถล่มลงมาเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้เองค่ะวิศวกรจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของโครงสร้างด้วยว่ายังมีความปลอดภัยหรือว่าต้องซ่อมแซมมากน้อยแค่ไหนตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถเทรลเลอร์แล้วนะคะว่าประมาทนี่คือสภาพที่สะพานลอยเนี่ยถล่มลงมาแบบนี้ค่ะเป็นสะพานลอยคนข้ามที่ถนนสายเอเชียช่วงกิโลเมตรที่55ถึง56นะคะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองคือรถเทรลเลอร์เนี่ยไปเกี่ยวแล้วก็ชนเข้าไปนะคะทำให้สะพานถล่มลงมาค่ะลงมาแล้วก็มาทับท้ายรถเทรลเลอร์ด้วยทำให้การจราจรแน่นอนอัมพาตนะคะเพราะว่ามันไปไม่ได้เลยแบบนี้ค่ะเป็นเส้นทางขึ้นเหนือทุกช่องทางของสายเอเชียเนี่ยอัมพาตแบบติดยาวหลาย10กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องระดมกำลังกันไปเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเลยนะคะประมาณ7โมงเอาเครื่องมือหนักไปพยายามจะเคลื่อนย้ายซากสะพานออกจากพื้นผิวถนนรวมถึงวางแผนการใช้ถนนมีการเตรียมเส้นทางเลี่ยงต่างๆด้วยหรือว่าเปิดช่องทางพิเศษที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งให้รถระบายไปได้ด้วยเนี่ยนะคะสุดท้ายค่ะเมื่อช่วงบ่ายสามารถยกซากสะพานออกจากพื้นผิวจราจรสำเร็จประมาณบ่าย2นี่เองค่ะแล้วก็เปิดให้สัญจรได้ตามปกติแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังค่ะสะพานอีกส่วนค่ะที่ยังอยู่บนตอหม้อคอนกรีตเพราะว่าเราไม่รู้อันนี้เห็นซากที่คาอยู่แบบนี้นะคะเราไม่รู้ว่าที่กระทบกระเทือนไปจากที่เทรลเลอร์ชนเข้าไปแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลยังไงไหมกับโครงสร้างที่ยังเหลืออยู่แบบนี้เนี่ยนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดการใช้สะพานลอยแน่นอนว่าใช้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ต้องขึ้นไปตรวจสอบอย่างระมัดระวังเลยทางผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทองค่ะคุณณัฐพรเนียมกลิ่นเขาบอกว่ามองแบบนี้เราดูว่าโครงสร้างมันยังไม่เสียหายแต่มันก็มั่นใจไม่ได้ถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจากตัวสะพานที่หล่นลงมายังไม่ได้เสียหายเพิ่มนะคะก็ยังมีอีกฝั่งนึงที่ยังใช้การได้แต่ว่าอาจจะมีรอยร้าวบ้างในอีกฝั่งนึงที่ยังไม่เสียหายก็ต้องรอให้ทางวิศวกรจากสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงเข้ามาตรวจสอบอีกรอบในวันพรุ่งนี้และถ้าเกิดว่าไม่เสียหายก็อาจจะซ่อมเฉพาะส่วนที่มันพังลงมาก็คือ1เลน1ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ต้องตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยคาดว่าจะใช้เวลาในการซ่อมประมาณ3เดือนสะพานจึงจะกลับมาใช้งานได้ค่ะส่วนทางตำรวจสภ.เมืองอ่างทองนะคะบอกว่านำตัวคนขับรถเทรลเลอร์ที่ขับชนสะพานลอยเนี่ยจนเกิดความเสียหายแบบนี้ไปสอบสวนแล้วและแจ้งข้อกล่าวหานี่ค่ะขับรถประมาทจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายคนนี้เลยนะโทษปรับเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ถึง 4,000 บาทในส่วนค่าเสียหายเป็นเรื่องที่กรมทางหลวงต้องไปฟ้องร้องค่ะทั้งค่าเสียหายทางแพ่งกับทางรถเทรลเลอร์ที่เป็นคู่กรณีโดยตรงนะคะหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาไปก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปเพราะว่าเป็นคดีลหุโทษนะคะซึ่งถนนสายเอเชียตรงนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเคยเกิดเหตุลักษณะคล้ายๆแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเป็นรถบรรทุกเกี่ยวสะพานลอยจนถล่มลงมาเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี60แถวหน้าสถานีทางหลวงอ่างทองค่ะตอนนั้นเนี่ยรถบรรทุกเทรลเลอร์บรรทุกแมคโครมานะคะเกี่ยวสะพานจนพังถล่มลงมาแต่ครั้งนั้นมีผู้บาดเจ็บนะคะที่เขาใช้รถใช้ถนนผ่านไปมาเนี่ยเจ็บไป4คนส่วนครั้งนี้ที่เกิดล่าสุดเมื่อเช้านี้ห่างจากจุดเดิมไป5กิโลเท่านั้นเองค่ะก็เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุหลายเรื่องเลยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้กับถนนท้องถนนบ้านเรานะคะ